Q&A มาจากกระดาน Q&A นะครับตอนนี้อ้วนมากค่ะลองไปวิ่งดูพอวิ่งแล้วก็เหงื่อไหลใครย้อยเลยมีอาการคันทั่วทั้งตัวยุบยับยับอย่างโหอย่างกับมดเต็มตัวเลยคันไปทั้งตัวเลยค่ะมันเกิดจากอะไรคะถ้าวิ่งต่อไปอาการนี้มันจะหายไปหรือเปล่าคะหายแน่นอนจ้าพ่อเลยมันจะค่อยออกครับของไม่ดีมันจะทยอยจากร่างงายออกไปตามเหงื่อครับท่านโอเคนะทำไปนอกจากจะหายแน่ๆแล้วน้ำหนักก็ยังจะลดลงทีนึงเพราะมันจะเบิร์นคำว่าเบิร์นตรงนี้มันได้มาจากการสูดหายใจเข้าไปลึกกลั้นนานๆครับมันจะเบิร์นเผาไหม้น้ำตาลในเลือดไปไขมันในเส้นเลือดไปไขมันในพุงกะทิเนี่ยกล้ามหน้าท้องเนี่ยไปกระโดดโลดเต้นปึงปังปึงปังให้เหงื่อออกเหงื่อแตกนะฮะต้องทำครับนะฮะน้ำหนักมันก็จะออกกระทีน้อยสองน้อยของมันเองส่วนการกินอาหารหวานข่าวถ้าลดได้ก็ลดไปถ้าลดไม่ได้ก็กินตามปกติโอเคไหมครับปกตินี่แน่นะเดี๋ยวไปอดมันอาหารหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาเห็นไหมอาบน้ำท่าช่วยหน่อยก็แล้วกันโอเคไหมไปแบบธรรมดาธรรมชาติไม่ต้องไปเกรงธรรมดาธรรมชาติอย่างไรอย่างนั้นแต่มีข้อแม้สูดหายใจเข้าไปลึกกลั้นนานๆฟังเสียงลุงให้มันฉุดขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไปเลยดีบอทำครับไหมเบาเนื้อเบาตัวไหมล่ะร่างกายแข็งแรงกว่าเดิมเยอะนะทำงานได้มากกว่าเดิมด้วยเพราะมันแข็งแรงมันอยากจะทำอยากจะทำอยากจะทำแต่ก่อนนี่อยากจะนอนอยากจะนอนอยากจะนอนตอนนี้ไม่ใช่แล้วมันคนละฟีลลิ่งแล้วจ้าเพราะนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันเข้าหูสู่ขั้วหัวใจของทุกท่านทุกคนนะครับรวมทั้งทางด้านคุณเจ้าของคำถามนี้ด้วยโอเคไหมครับใช้ได้เลยครับจบข่าวครับผม